ช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองค่ะกับเมนูลูกเดือยอบกรอบแช่ลูกเดือยตราข้าวทองกับน้ำประมาณ2ชั่วโมงเตรียมไว้ค่ะใส่ลูกเดือยตราข้าวทองแช่น้ำลงในภาชนะเติมน้ำและเกลือป่นนำขึ้นตั้งไฟต้มใช้ไฟปานกลางจนลูกเดือยสุกนุ่มแล้วปิดไฟกรองเอาเฉพาะเนื้อลูกเดือยเกลี่ยลูกเดือยตราข้าวทองต้มสุกลงบนถาดผึ่งจนแห้งจากนั้นนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ240องศาฟาเรนไฮต์หรือ120องศาเซลเซียสประมาณ1ชั่วโมงครึ่งค่ะนำลูกเดือยที่อบลงทอดในน้ำมันพืชขณะร้อนจัดตักลงทอดทีละน้อยจนลูกเดือยลอยฟองฟูแล้วตักขึ้นค่ะจากนั้นนำลูกเดือยทอดเคล้าผสมกับผงปรุงรสสไปซี่หรือผงปรุงรสชาติตามชอบจะใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟหรือจะใส่ขวดโหลเก็บไว้รับประทานเคี้ยวกรอบกรอบเพลินๆก็ได้นะคะครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูอร่อยๆเมนูใดมาฝากก็ต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ